การชิงแชมป์ว่าง ABF นะครับรุ่นไลท์เวทระหว่างแก้วฟ้าปาบูมานนะครับกับแอนโทนีครับนักชกจากอินโดนีเซียมาดูครับคู่นี้เป็นคู่เอกนำรายการครับเข็มขัดเส้นนี้ครับเคยเป็นของแก้วฟ้าแล้วนะครับก่อนที่จะสลับไปให้ทางด้านของพันเพชรปาบูมานครับมาชิงไปแล้วก็ล่าสุดครับพันเพชรสลับไปครับก็เป็นโอกาสของก้องแก้วฟ้าตอบัวมาอีกครั้งครับที่จะมาชิงเข็มขัดเส้นนี้ครับแก้วฟ้าตอบัวมาครับชื่อเดิมก็คือนายยุทธพลสุดหนองบัวนะครับหรือว่าไกลเศรษฐพลนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยครับก็เกิดวันที่2พฤษภาคม2529ครับอายุ31ปีเป็นนักชกจากจังหวัดนครสวรรค์ครับปัจจุบันก็ทำการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทครับคณะบริหารและการจัดการครับที่มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครนะครับส่วนอันนี้นะครับนักชกวัย23ปีจากเมืองเตกรังนะครับประเทศอินโดนีเซียก็เป็นมวยที่เป็นมวยค่อนข้างจะใหม่นะครับชกอาชีพมาประมาณ4ครั้งแล้วเองชนะรวดยังไม่เคยแพ้ใครครับมาเมืองไทยครั้งแรกนะครับแอนโทนี่จะสังเกตว่าเป็นมวยรูปร่างดีแล้วก็จริงๆแล้วเป็นมวยรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท140ครับลงมาก็มีความได้เปรียบในเรื่องของพิกัดน้ำหนักแล้วครับแรงปะทะแต่ว่าทางด้านของแก้วฟ้าเองครับที่ผ่านมาก็ชกในพิกัดรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทหลายครั้งครับคุณสัญชัยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอู่กันโอ้ยหมัดยับเนี่ยโอ้โหแก้วฟ้านี่เป็นประเภทมวยจังหวะฝีมืออยู่แล้วครับประเภทศิลปินครับนักมวยรูปหล่อนะครับที่เป็นเจ้าตั้มดูครับเป็นมวยฝีมือจัดจ้านมากประสบการณ์สูงระดับโค้ชของมหาวิทยาลัยเลยนะตอนนี้ครับแล้วก็เป็นอดีตนักชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยด้วยครับสำหรับเพื่อนฝูงครับตอนนี้ก็มาอยู่ในการดูแลของรองศาสตราจารย์สุภัททาโกสายกานนท์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครครับแล้วก็มีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวชนะครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมแล้วก็ศิษย์เก่านะครับคอยดูแลในเรื่องของเรื่องกีฬาแล้วครับแก้วฟ้านี่ศึกษาในระดับชั้นปริญญาโทครับนักมวยปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าการศึกษานี่ล้ำสมัยท่านผู้ชายครับนักมวยปริญญาโทแล้วนะครับอีกคนหนึ่งตาโพยกเจ้าแรกแห่งเดียวในประเทศไทยครับโดยคุณราตรีตั้งประกาศิษย์ครับมาวางกันยก2นะครับแอนโทนี่นี่อุ้ยดูรอยสักเต็มไปหมดเลยนะฮะสักเต็มตัวเลยทีเดียวแม่นั่นเห็นมูอินโดตัวขาวๆสักชัดเจนนะฮะอ้าวเจ้าตั้มโชว์เลยมาตรงเจ้าตั้มนะครับก็ถือว่าเป็นไฟที่สวยสวยครับเป็นร้านเจ้าฟ้าเพราะว่ายังมีศึกสำคัญรออยู่เยอะคิวชกในทียิบเลยครับทางด้านของแก้วฟ้าต่อบัวมากครับดูครับยกนี้เป็นยกที่2ครับเข็มขัด ABF รุ่นไลท์เวท135ปอนด์เป็นเดิมพันครับเส้นนี้ยังว่างอยู่ครับแก้วฟ้าเองยังไม่รีบครับปกติก็เป็นมวยสไตล์ฝีมือจังหวะ2อยู่แล้วครับโอ้ยเอาแล้วก็แม่โดนขวาเหมือนกันครับแก้วฟ้าประมาทไม่ได้นะแก้วฟ้าโปรแกรมรอเพียบเลยนะแก้วฟ้าเนี่ยต้องผ่านในทุนนี้ให้ได้ก่อนนะครับไว้หน้านี่คือจะอัจฉริยะเลยรูปร่างของเจ้าฟ้านี่ดูจะเป็นรองแล้วครับสายนำเข้าไปครับหมัดแย็บนี่ครับแม่หมัดชุดขั้นองค์บันนี่เบสิกทักษะขั้นองค์บันมวยสากลของนักเจ้าฟ้านี่ต้องบอกว่าเนียนตาแล้วครับว่าผ่านการชกในรูปแบบมวยสากลสมัครเล่นมาแล้วครับดีกรีทีมชาติไทยด้วยนะครับเจ้าตั้มดูแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันนะครับโอ้ทุกคนทายได้เลยนะครับแอนโทนี่นี่มวยห้ามวยหนุ่มครับหมัดคอสขวานี่น่ากลัวเลยทีเดียวแล้วครับดูหุ่นดูรูปร่างแล้วไม่ธรรมดาแล้วครับกับแอนโทนี่เจ้าฟ้าพยายามเดินตัดเวทีครับพยายามหาจังหวะเข้าทำแล้วครับแต่ก็ยังไม่รีบครับค่อยๆเวฟค่อยๆหาจังหวะครับโยกเข้าไปส่วนทางด้านแอนโทนี่นี่ชกเกมรับเลยครับตั้งรับแล้วก็มีบวกมีสวนแล้วครับหมัดขวาคอสกว้างๆนี่รุนแรงแต่ว่ายังไม่แม่นยำสักเท่าไหร่ครับ
ครับยกที่3ครับเริ่มแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับบริษัทท็อปคิงครับผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานทุกชนิดครับน้ำดื่มตาลรีเจนซี่มหาชัยวิลาครับโดยคุณอริศสิงห์วังชาครับบริษัทห้างขายยาตาเสือ11ตัวจำกัดบริษัทเล่าจิ้นกวงจำกัดครับบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดครับต้องขอขอบคุณครับคุณสุภาทิพย์ทิพวันธนะนะครับเลขาสมาคมชาวลำปางกรุงเทพครับเป็นประธานดำเนินงานจัดการแข่งขันครับนี่ครับก็เป็นนายหญิงคนเก่งแล้วครับประจำเมืองลำปางครับเป็นสปอนเซอร์หลักผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับแล้วก็ขอบคุณคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาด้วยนะฮะวันนี้นี่มอบกระเป๋าสิงห์วังชาให้กับนักมวยทุกคู่ครับสวยงามเป็นกระเป๋าแบรนด์ของเขาเองแหละครับประธาน AVF ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติของนักมวยทั้งคู่ครับว่าประธาน AVF มาเป็นคณะว่ามาร่วมให้เกียรตินักมวยเองเลยครับคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาบนเวทีครับแก้วฟ้าพยักขยับเข้าไปเอาแล้วครับสายลำตัวจังหวะนี้ครับแม่เรียกเสียงปุบมือได้สนั่นฮอลทีเดียวครับแก้วฟ้านี่ไฟนี้ต้องต่อยต้องระวังด้วยอย่าให้มีแผลแตกเลยนะเด็ดขาดนะฮะเพราะว่ามีไฟรออยู่ในไฟหน้าด้วยแล้วก็เป็นมวยเอกแล้วครับเบอร์หนึ่งของนรงวัฒน์โปรโมชั่นครับเสือดำนรงวัฒน์บัวมานี่หมายมั่นปั้นมือแล้วครับหาโอกาสชิงแชมป์โลกสถาบันหลักสักครั้งครับแก้วฟ้าเอาแล้วครับตอนเข้ามุมแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่กลัวครับดูครับชกเกมรับก็จริงครับแต่ว่ามีการป้องกันตัวที่ดีแล้วก็มีจังหวะโจมตีที่รวดเร็วครับแม่การออกมานี้ต้องบอกว่าหนักแน่นใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่ด้วยหมั่นดูแล้ววันนี้นึกว่าจะอุ่นเครื่องสบายๆต้องออกแรงเยอะนะครับโตตั้มหมัดยับนี่เป็นหมัดเก่งของเขาแหละครับกระแทกซ้ายเข้าไปครับครับแอนโทนี่ครับ1 2หมู่ฮุกซ้ายจังหวะนี้สวยงามมาแล้วครับขวาเริ่มออกหมัดมากขึ้นแล้วครับนักชกจากอินโดครับแก้วฟ้าเอาแล้วครับนี่ครับหมัดหลวงซ้ายลำตัวนี่ทำได้ดีครับเป็นลูกเก่งของเขาเลยครับแก้วฟ้ากระแทกซ้ายกระแทกซ้ายอย่างเดียวแม่เป็นหมัดหน้าหมัดเจ็บนะครับแต่ว่าทำได้ดีโอ้ยดูครับแม่แม่เป็นจังหวะที่แก้วฟ้านี่โชว์สายตาแล้วครับเวฟหลบแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายครับบดยกครับพักสักขอขอบคุณครับยาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวครับยาแก้ไอแสงสว่างตาทักข่าวประธานบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดครับโดยในห้างมันนุ่มสวนดีน้ำมันนวดตามาวินครับยาแก้ไอตาอาปาเช่และแป้งโยคีครับสวนป้าฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเทราครับสวนสัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับสวนเกาหลีตั้งกุยจับและเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตั้งกุยจับครับเอาละครับแหมสู้เลยเหนียวนั่นใช้ได้นะครับทางด้านแอนโทนี่อินโดบางรายนี่มาถึงก็ยกสองยกกันนอนซะละครับเพราะว่าแอนโทนี่นี่เพราะว่ามาเต็มที่โอ้ยนี่ครับซ้ายลำตัวแม่แสบๆคันๆครับแอนโทนี่แต่ว่ายังเก็บอาการได้ดีครับดูครับพยายามเอาคืนแล้วครับแม่มาซ้ายเมื่อสักครู่นี้เรียกความโมโหทางด้านแอนโทนี่ได้พอสมควรครับดูครับขยับเดินทันทีครับหลังจากที่ถอยมา3ยกเต็มๆครับแก้วฟ้านี่ส่วนใหญ่จะไม่ชวนทะเลาะนะอ้าวแล้วแอนโทนี่ชวนทะเลาะแล้วถ้าแอนโทนี่เดินนะครับก็จะได้เห็นสไตล์ที่ถนัดของแก้วฟ้านะครับวันนี้ที่มาแปลกโอ้ยซ้ายขวาลำตัว2หมัดครับแก้วฟ้าก็ต้องให้ร่างกายเขาที่เขาทางนะฮะเพราะไฟหน้าจะอัจฉริยะหน้าบุญชัยยิ้มครับโอ้โหถือว่าเป็นไฟสำคัญอีกไฟหนึ่งเลยครับดูครับแต่ว่าต้องผ่านไฟนี้ไปก่อนแล้วนะของแก้วฟ้าครับเรียกว่าชิงเข็มขัดทุกเดือนนะวันนี้ชิงไอเดียบแล้วเดือนหน้าไปชิงลุงเซียเซียครับโอ้โหเป็นแชมป์เยอะมากดูครับจนหนุ่มปริญญาโทคนนี้นะไม่ธรรมดาแล้วครับแม่ในเรื่องของการศึกษาก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับหัวแถวเลยครับเรียนอะไรครับการครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครครับจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายครับเจ้าฟ้านี่นะครับเน้นซ้ายลำตัวครับหมัดหน้าดีนะเจ้าฟ้าแล้วก็ออกได้หลากหลายด้วยครับแตะเข้าไปครับ1 2 1 2โอ้โหแม่นยำจริงๆแบบซ้ายของเจ้าฟ้าครับแอนโทนี่นี่อยากจะยับสู้ครับโอ้โหไม่ต้องถอยละ
แก้วฟ้านี่จิ้มอย่างเดียวรอหาโอกาสปล่อยขวาครับเป็นมวยขวาที่ออกมาซ้ายได้ยอดเยี่ยมครับแก้วฟ้าหมดยกครับคัดเลือกจากบุคคลภายนอกครับ300นายแล้วก็ผู้อาสาที่ฝึกอบรมในหลักสูตรนักเรียนใน10ตำรวจนะครับก็มีประมาณ3มีจำนวน350นายครับเข้ามาชมเกมในวันนี้ครับที่เราได้ยินเสียงตะโกนกันนี่แหละครับมีราชการตำรวจนะฮะใน10ตำรวจรับเราอบรมที่นี่นะครับแม่ต้นยกมานี่แก้วฟ้ามาซ้ายนี่ออกรัวๆเลยครับเอาละครับแม่สวิงซ้ายจังหวะนี้ครับเสียงดังฟังชัดเลยครับเน้นลำตัวเป็นส่วนใหญ่ครับแก้วฟ้าดูว่าจะเห็นจุดอ่อนโอ้ยเมาแม่ไม่ลงครับแค่เมาสุดเลยครับแม่โอ้โหพอใจถูกใจบรรดาข้าราชการตำรวจทั้งหลายนะฮะกรรมการสุภาชัยหานชินครับยังให้โอกาสครับนี่ครับแม่ชอบอกชอบใจเลยครับความดูเดือดแบบนี้ครับแม่ก้าวฟ้าดูก็ดูจริงๆนะดูครับวันนี้มั่นคงมากดูจริงๆเอาจริงไม่เล่นเลยนะดูครับมีวัคคัตด้วยโอ้ยโอ้โหลายท้องเลยครับมาตัวนี้หล่นไปแล้วโอ้หัวแตกแล้วด้วยครับแม่แต่จังหวะนี้โดนอะไรครับแม่ขวาตรงครับเต็มๆครับกดทางด้านไอ้ตัวนี้ร่วงลงไปครับนับ8โอ้โหแก้วฟ้าไม่เลี้ยงแล้วครับเลี้ยงไม่ได้ครับเพราะเดือนหน้ามีไฟสำคัญครับคัดโอ้โหพยายามออกมาให้หลากหลายเลยครับไอ้ตัวนี้นี่ต้องดูแล้วครับว่าจะป้องกันตัวได้ดีหรือไม่ครับจะผ่านนาทีวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่คุณสันชัยโอ้โหไหวฟอร์มนะครับแก้วฟ้าโอ้ยหมดโอ้ยไม่โดนลำตัวเข้าไปอีกโอ้โหจับแยกเข้าไปตัวนี้ตำหนี่เยอะเลยตัวนี้ตำหนี่เยอะเหลือเกินครับสุนทรชัยดูครับหางคิ้วซ้ายครับเลือดไหลเต็มหน้าเลยครับอุบัติครบจริงๆนะโอ้ขวาอีกแล้วครับแม่โดนทำท่าจะสุดเหมือนกันเอาละครับกล้องฟ้าหน้าทีทองแก้วฟ้าแก้วฟ้าครับแม่มาซ้ายนี่ยังทำงานได้ดีอยู่ครับโอ้วันนี้โชว์เลยแก้วฟ้าการข่มอัจฉริยะไปเลยนะชื่อว่าอัจฉริยะน่าจะดูทีวีอยู่ผู้ชกคนต่อไปของเขานะครับเจ้าตั้มวันนี้โชว์ได้นับโชว์ไปแล้วนะครับนี่เลือกต่อยเลยนะครับเลือกแล้วจิ้มเน้นๆเริ่มผ่อนเกมมาแล้วครับซ้ายไม่ดีเลยครับมาซ้ายใช้โค้งครับเนื้อๆเน้นๆเสียงดังฟังชัดเลยครับพยายามเพิ่มอีกครั้งที่ใบหน้าของนายโทนี่ครับการชกของเจ้าฟ้ากับนายโทนี่ครับจบลงในต้นยกที่6นะครับดูครับเจ้าฟ้ากันเหนือก็ตลอดเลยนี่ครับย้ำบ่อยย้ำเลยครับนี่ครับมาซ้ายลำตัวถือว่าเป็นทีเด็ดครับเจ้าฟ้าไอ้ตัวนี้เองก็พยายามสู้นะครับถือว่าสู้ได้ดีในระดับนึงนะครับแต่ว่าความแกร่งครับความแม่นยำในการต่อยเจ้าฟ้าทำได้ดีกว่าชัดเจนแล้วครับนี่ดูแก้วฟ้าตั้งใจนะไม่มีเล่นเลยนะครับเน้นฟอร์มแบบนี้ครับเดือนหน้ามาชมกันอีกตรงเดือนชนเดือนเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับขวาจังหวะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค